เรื่องเล่าว่าวจาภาษาชาวบ้านที่สีนำเสนอในมือนี้อยู่สองสามเรื่องครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของตำรวจทางหลวงนาสิเป็นตำรวจทางหลวงชัยนาทจับรถฟังการเล่าเรื่องเล่าของผู้ที่ประสบพบเจออาจจะต่อมาอาจจะเป็นผู้เสียหายก็ได้ครับเราเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองเมื่อวานนี้ครับจ้าสวัสดีครับจ้าอันผมอ่านชื่อว่าจังไหนนี่ชื่อนี่อัมมะวันหรืออัมมะวันฮะจ้าอัมมะวันจ้าอ่านว่าอัมมะวันชื่อเล่นว่าอย่างครับชื่อเก๋จ้าชื่อเก๋เอาละเหตุเกิดเมื่อไหร่ที่เสียกันให้เขาอะใจตรงนั่นแหละจ้ะฮะลูกใจไปตรงนั่นแหละเอาบ่ได้โอนบัญชีธนาคารสิโอนนั่นแหละโอนตรงนั่นล่ะโอนตรงนั่นจ้ะใส่ล่องเล่าเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงเรื่องเล่านี่อันพวกนู้นล่องของเสร็จแล้วบัตรขับรถหยังขับรถหยังขับรถหยังครับเทนเลอร์จ้ะขับรถเทนเลอร์รถเจ้าของหรือรถบริษัทรถเจ้าของเอ๊ะเวลาเขาไปหารับงานเดี๋ยวรถเจ้าของเขาไปรับงานอย่างไรเขาค่อยๆมีงานได้งานเหตุงานนี้ไอ้นู่นอันนั่นทางไล่จ้ะอ๋อเขามีเครือข่ายของเขามีกลุ่มไล่อยู่แล้วจ้ะประมาณว่าตอนนี้มีงานอยู่หันอยู่นี่ผู้ใดสนใจประมาณนั้นแม่นบ่ครับจ้ะเขาก็จะให้ราคามาเท่านั้นเท่านี้งานนี้วิ่งเท่านั้นเท่านี้ประมาณนั้นเนาะจ้ะอ๋อเป็นรถเจ้าของเองจ้ะซื้อหลายล้านบ่ตอนนั้นมันดาวกับเถาเกดาวโตไอพอนกับเถาเกโตอ่ะจ้ะพอนเดือนละหลายไปไหนขายโตขายหลายไปไหนครับก็ตอนนั้นส่งงวดเดือนละ42,000พุ่นละจ้ะก็42,000ดาวเท่าไหร่ไปนี่ดาวไอขั้นนี้มันดาว600,000โอ้สิบ่ฮอดขายฮอดหน้าคุณตีพ่อเอ้มันเหมือนงวดแล้วจนเอาไปเขาไม่แล้วจ้ะเอาหมุนเอาบัดนี้เมื่อนั้นเฮาไปเหตุเกิดอยู่ไสก่อยู่ชัยนาทอยู่ชัยนาทเฮาไปไสมาไสเฮาอันไปส่งของขึ้นจากบ้านบึงชลบุรีมาลงไอ้ลงน้อมนครสวรรค์น่ะจ้ะมาอยู่ลงน้อมส่งอีหยังครับมื้อนั้นเฮาขับส่งอีหยังเป็นไหว้เมตเหล็กไหว้เมตจ้ะอ๋อเขาสิมาสร้างโล่งน้มเนาะเขากำลังสร้างต่อเติมนะจ้ะอ๋อครับเข้ากันเลยครับแล้วก็มาส่งส่งเสร็จแล้วแล้วก็ออกมากลับรถมาจุดพักรถจุดพักรถอยู่ไสฮะจุดชัยนาทมันสิมีปั๊มน้ำมันอยู่ดอกปั๊มยังมองหันนะครับปั๊มที่จ้ะปั๊มพี่ที่จ้ะโอ้มันเป็นปั๊มใหญ่ที่เห็นยังไงปั๊มบ่ใหญ่ปานใดหรอกแล้วมันสิมีบนจอดรถบรรทุกข้างหน้านะอ๋ออ่ะตอนนั้นเวลาประมาณเท่าไหร่ครับบ่ายเดี๋ยวนะบ่ายเที่ยงนี่แหละจ้ะเที่ยงอ่ะเขาจอดนอนหรือจอดพักซื่อจอดพักจอดนอนเส้นนอนโอ้ครับจอดหลายคันบ่เหมือนกันที่สังเกตบ่หลายจ้ะโอ้หลายคันหมายถึงว่าเป็นที่รู้กันว่าสถานีตรงนี้ไว้สำหรับพักผ่อนของรถบรรทุกเดินทางไกลประมาณนั้นเนาะแล้วก็มีบนกินข้าวจ้ะเออครับแล้วมีบนกินข้าวมีมองอาบน้ำน้ำบ่บ่จ้ะอ๋ออ่ะครับได้ป่ะนี่เจอที่นี่นอนเส้นก็นอนมันได้พักหนึ่งประมาณใบสองกว่าครับเฟ้งก็เล่นลุกมากเก็บปีเขาก็ตอนที่ว่าไปจอดน่ะสักพักหนึ่งเขาขี่รถกลายไปแล้วนะกลายบนพักรถน่ะแต่เขาวนกลับมาแต่เอะใจอยู่ว่าเขาวนกลับมาเห็นยังเขาวนกลับมาจอดอยู่ในปั๊มไอ้เจ้าของจอดอยู่ข้างนอกอ๋อมันก็จะแสดงว่ามันจอดซุ่มเบิ้งเฮาค่ะเบิ้งนึกย้อนหลังแม่นบ่จ้าก็คิดไว้อย่างนั้นแหละแต่บ่ได้เอะใจไงเจ้าของก็ได้บัดอันเออๆ
ตอนใบสองน่ะขี้ออกมาแล้วเขาก็ขี้ตามมาเลยกลับรถนะอ๋อตอนที่เฮาตอนที่เฮาจอดอยู่มันก็ซุ่มอยู่ในปั๊มมันก็จอดอยู่ในนั่นแหละมันบ่ลงรถก็ยังเอใจอยู่ว่ามันคือบ่ลงรถเฮาเห็นมันแล้วจ้าเห็นมันขี้ไก่อันตูดเจ้าของไปนะบ่อนเจ้าของจอดนะครับเห็นขี้ไก่ไปแล้วมันวนรถกลับมาแล้วมันจอดในปั๊มอยู่ข้างหน้าเจ้าของนั่นบัดนี้เฮาก็ได้พักผ่อนพออิ่มแล้วนอนได้ยีบอิ่มแล้วเฮาก็เดินทางต่อติบัดนี้จ้าเป็นทางตรงนี้ปั๊มอยู่ตรงนี้อยู่ขาเข้าทางเข้ามาทางกรุงเทพฯเด้เนาะจ้าขาเข้าทางกรุงเทพฯบัดนี้เลยออกจากปั๊มก็เลยกลับรถหันอันไปทางนครสวรรค์ขึ้นนะครับมันสิมีทางไปอันสุพรรณไปใช่นาทไปสุพรรณน่ะอ๋อครับจ้าเดี๋ยวที่นี่ออกมาบัดจากปั๊มกลับรถได้น้อยเดียวเขาก็ขี่ตามมาบ่เห็นน่ะนะเออครับมันเปิดไฟวาบๆมาเลยบอกบัดนี้จ้ามันบอกมันตีไฟให้เขาข้างทางเลยเฮาก็จอดจ้าก็จอดจอดบัดนี้ตำรวจมาจักคน2จ้ะเบิ่งแล้วเป็นตำรวจทางหลวงหรือเป็นตำรวจท้องที่ทางหลวงจ้ะทางหลวงจำหมายเลขรถได้บ่ครับ1413นะอ้าวว่าเป็นอย่าง1416หรือ1613ประมาณนี้เนาะจ้ะครับ2คนเอาเบิ่งเนี่ยพอเขาจอดข้างทางแล้วเฮาเฮ็ดจังได๋บัดนี้มันคือเอิ้นแฟนไปคุยอยู่ท้ายรถมันบอกแฟนว่าสิเอา10,000ไปเอิ้นไปคุยกันโดนบ่โดนอยู่จ้ะแต่ที่นี่อันแล้วมันก็บอกว่าแฟนก็ได้โดดขึ้นรถมาเดี๋ยวมันก็ว่าเดี๋ยวเอิ้นลงไปคุยนี่มันแจ้งข้อหาว่าอีหยังมันเอาเรื่องภาษีนี่แหละภาษีว่าภาษีขาดภาษีขั้นขั้นหางจ้ะหางอ๋อหางภาษีขาดบ่ตัวหางมันจ้ะขาดอีหลีบ่บัดนี้ตัวหางมันน่ะขาดเพราะเฮาลืมหรือเฮายังบ่มีเวลาไปยังบ่ทันมีเวลาไปอ๋อขาดได้ด่วนไปได้ล่ะครับก็อันนี้มันก็เดี๋ยวนี้คุม5มันหมดจ้ะเออมีหน้าเดี๋ยวนี้มีหน้าครับมัดเดือนไหนอ่ะมันหมดได้อันเท่าไหร่แล้วบ่แม่นครบปีแล้วติเอาไปต่อซะเด้อบัดนี้จ้ะเอาบัดนี้เป็นจังได๋บัดนี้พอคุยกันเป็นจังได๋ครับพอคุยแล้วแฟนเลยโดดขึ้นรถมามันบอกว่าให้ไปคุยกันอยู่จุดพักรถอีกข้างหน้านะอจุดพักรถใช่นาดอีกข้างหน้านึงครับไปไกลบ่ปานนี้ไปไกลปานใดไปบัก10กิโลนี่แหละมันก็ขับตามไปจังซั่นติไปปานใดจ้ามันขับตามไปจังซั่นล่ะมันขับตามหรือมันขับออกข้างหน้าบ่มันขับตามอ๋อมันขับตามไปฮอดจุดพักรถอยู่ใช่นาดเกือบถึงใช่นาดติแฟนขึ้นรถมาแฟนเลยบอกว่ามันเอิ้นเอา10,000สิมีเงินใดไปให้มันกันครับบัดที่นี่อันเลยไปคุยกันอยู่ข้างหน้าอีกครับมองจุดพักรถนั่นละจ้าครับคุยวางได้เป็นคุณเก๋ได้ลงคุยนําเขาบ่บัดที่นี่ลงไปแต่ว่าบัดอันออกจากห้องน้ํามาว่าสิถ่ายรูปรถนะแต่บ่ได้ถ่ายเขายืนอยู่ผู้นึงนะเขายืนอยู่หุ่นนึงอ่ะนะมันบอกว่าไปคุยกันญี่ปุ่นครับไปคุยกันญี่ปุ่นอยู่ซาลาอีกบนนึงอ่ะบนนางพักกันนะครับแต่อีกผู้นึงน่ะคุยกับแฟนที่นี่มันเลยยกใหม่ยกมือกําลังย่างไปบอกให้มันย่างไปก่อนมันก็บ่ไปอบัดที่นี่อันมันเลยว่าไปคุยกันญี่ปุ่นไปคุยกันญี่ปุ่นครับบัดที่นี่อีกผู้นึงน่ะนั่งคุยกับแฟนอยู่มันเลยยกใหม่ยกมือบอกกันว่า 5,000 นะเส้นตัวมันมาเหลือ 5,000 น่ะอันมันคุยภาษากลางหรือคุยบ้านเฮาคนบ้านเฮาบ่คุยภาษาไทยจ้ะอ๋อภาษากลางคุณเก๋เป็นคนไสก่อฮะ
เจ้าเป็นคนอำเภอจังหวัดหยังอยู่บางสะพุ่งจ้ะจังหวัดอยู่อ๋ออยู่บางสะพุ่งจังหวัดเลยเนี่ยจ้ะเว้าไทยเลยได้บ่บ่มันอีกภาษาหนึ่งแล้วมันบ่ค่อยคือติแฟนเป็นคนไสครับแฟนอยู่บุรีรัมย์จ้ะเอาบัดนี้ตกลงเจ้าก็ไปนั่งคุยกับอีกคนนึงแฟนก็นั่งคุยกับอีกคนนึงไปนั่งอยู่ร่วมกันนั่นล่ะก็ย่างตามอันแบบคนนึงที่มันเฝ้าให้ไปนําอ๋อจำนามันได้บ่ล่ะจำได้อยู่จ้ะจำนามันได้มันอายุหน่อยหรืออายุมากอุ๊ย50กว่าแล้วจ้ะเขาเอิ้นกันผู้มวลหรือเอิ้นกันดาบเอิ้นกันจาจ๊ะบ่ได้เอิ้นมันบ่ได้นั่งเบิ่งหน้าพร้อมน่ะศูนย์ตกลงตกลงบัดนี้ว่าสิไปคุยอยู่กับอีกศาลาอีกหม่องนึงเลยบ่ได้ไปคุยแล้วนั่งกันอยู่ศาลานั่นล่ะ4คนเออนั่งคุยกันอยู่ศาลาตกลงว่าลดให้เหลือเท่าไหร่ครับ 5,000 เลยโอนให้ 5,000 5,000 ที่นี่พ่อโอนเสร็จน่ะเขาเลยขอมือถือน่ะไปเบิ่งรูปภาพเขาจะลบอันนั้นล่ะเดี๋ยวขอ 5,000 นี่ 5,000 บอกว่าจังได๋บ่มีเงินสดบ่คือได้โอนบ่มีเงินสดจ้ะบ่มีเงินสดหรือว่าเจ้าฉลาดเรียนงานน่ะเขาอันยังบ่ทันใจก็เลยโทรไปให้เขาโอนมาให้ก่อนเออๆแม่นบ่เนาะโอนให้ตำรวจบ่เป็นเจ้าฉลาดก็เขาบ่เนาะบัดนี้ฮะเขาก็คิดว่าเขาฉลาดนะเขาอันเอามือถือไปลบรูปภาพออกเออแสดงว่าเจ้าฉลาดก็เขาบัดที่นี่ข่อยเลยกู้ขึ้นมานะข่อยอันขอสลิปอีกครั้งนึงนะไปในรายการโอนนะเออโอ้ยอายุเท่าไหร่น่ะตอนนี้เจ้าอายุเท่าไหร่50แล้วจ้ะโอ้เจ้าฉลาดกว่าเขาซั่นเขา50กว่าเจ้า50เจ้าฉลาดกว่าเขาเอ้าบัดนี้ตอนขอเลขบัญชีนี่เฮ็ดจังได๋ขอเลขบัญชีนี่มันบอกจังได๋ผู้ใดเป็นคนบอกบักไอ้ตำรวจบักนั่นน่ะบักที่ข่อยเห็นหน้ามันนี่น่ะบักอันน่าจะเป็นลูกพี่มันนะบักเนี่ยเออไอ้คําว่าบักที่ว่ามันตอนข่อยไปนั่นน่ะเออบักที่มันตอนเจ้าไปเดี๋ยวตอนมันบอกเลขบัญชีนี่มันคิดบ่หรือมันไปคนเบิ่งในโทรศัพท์หรือว่ามันยืนบอกตอนนั้นเลยมันจื้อได้มันบอกเลยหมายเลขบัญชีนี่นะ0546007187มันบอกแบบนี้เลยบ่จ้ะอ้าวแสดงว่ามันบอกแบบนี้มันก็จำได้แสดงน่าจะเป็นเลขบัญชีของมันบ่ก็พิมพ์เบิ่งแล้วมันกับไอ้ตอนที่ว่าไอ้เสิร์ชเบิ่งในเน็ตน่ะครับไอ้พิมพ์ซื้อนี่ไปน่ะมันก็ขึ้นรูปมันในรูปตำรวจรูปนั้นหน่วยงานมันแหมอ้าวเหรอพิมพ์ซื้อนี่ไปขึ้นตำรวจรูปมันเลยติจ้ะเจ้าลงพิมพ์เบิ่งเอ้าเจ้ามาฉลาดแท้อีแม่บัดเนี่ยข่อยยังคิดบ่ถึงคือเจ้าได้นี่อ่านซื้อฮะอ่านซื้อเบิ่งในใบสลิปนะที่มันให้โอนนั่นน่ะเออเปิดคือเลยเสิร์ชเบิ่งปัดโธ่เจ้าจบอีหยังแม่จบปริญญาตรีจบปริญญาโทดินี่จบป.6ปัดโธ่ข่อยยังคิดบ่ถึงเลยเออตายแล้วก็ขึ้นซื้อมันเดี๋ยวเด้อสิพิมพ์ร้องเบิ่งเด้อเดี๋ยวซื้อหยังก็สมพงษ์ติเอาเดี๋ยวเอาน่ะสมพงษ์ข่อยก็สิพิสูจน์เจ้าคือกันนี่ล่ะวะมันคิ้วว่ะสมพงษ์วิสุทธิสมบูรณ์วิสุเดี๋ยวเด้อที่ตัวมื้อนี้บ่ได้รับงานไสติถ้าขึ้นใหม่จ้ะอยู่ไสติมาขึ้นใหม่นั่นล่ะเมื่อวานนี่น่ะขึ้นใหม่อยู่ไสดินี่ยูการช่างสุพรรณเกือกลับรถมาที่เขาทางเทนาดมาสุพรรณน่ะนะมันขึ้นเฟซบุ๊กด้วยนี่มันเจ้าขึ้นไปขึ้นเฟซบุ๊กขึ้นเฟซบุ๊กด้วยนี่แม่นบ่ว่าแม่นดิมันขึ้นเฟซบุ๊กมันขึ้นหน่วยงานมันน่ะมันผมยาวๆเดี๋ยวไปเบิ่งไม่สั่นเดี๋ยวเด้อมันของผมมันบ่ขึ้นว่ะอืมบ่ขึ้นในของผมน่ะพวกเจ้ามันขึ้นที่เจ้าส่งไม่ค่อยได้ไปยังจ้าแป๊บนึงจ้ะ
เดี๋ยวเราพูดหนาโอ้ยส่งหนังสือของผมพิมพ์เอาเนี่ยโอ้ยมีไงนี่ว่างของกันจ่อยเดี๋ยวเด้อบ่ขึ้นแล้วนี่เขาคือขึ้นนอกไปเนี่ยเราว่างสายไปแล้วเดี๋ยวผมจะโทรคุยกับผัวเราก่อนบ่ขึ้นวะพิมพ์ผิดบ่วิสุทธิก็พิมพ์ถูกนี่นายสมพงษ์วิสุทธิสมบูรณ์ว่าขึ้นนี้เอาตำรวจแท่งหลวงซุ้มมือนี่เขามีลำไผ่วิเศษว่ามันลบทิ้งไว้ตรงบ้านนอกไปนี่เดี๋ยวนะตามหาโทรหาเราไหมก่อนบริการใช้เวลาแล้วถ่ายขึ้นไม่เยอะพอดีเลยนี่สงสัยต้องถ้าเราจะข้าวหนึ่งแล้วเรากำลังค้นหาอยู่มั้งผมค้นหาแล้วบ่พอเอาเดี๋ยวมาใหม่มาใหม่ขึ้นมันไปขึ้นวินมอไซค์ใดบุญน่ะเอ้าตะกี้ขึ้นบ่เมื่อวานนี่มันขึ้นน่ะขึ้นเป็นรูปมันเลยติมันบ่แม่นรูปมันมันไปอีกผู้นึงมันเป็นบ่แม่นเมื่อวานนี่มั้ยครับเมื่อวานนี่มั้ยจ้ามันเป็นอันอีกเป็นหน่วยงานน่ะมันบ่แม่นรูปอันหน้ามันแม่นรูปอีกผู้นึงบ่เมื่อวานขึ้นรูปมันเลยบ่บ่แม่นรูปมันมันเป็นแบบองค์กรทางหลวงนั่นมั้ยอ๋อหน่วยงานทางหลวงเนาะอันมื้อนี้มันขึ้นรูปผู้ใดผู้นี้คนมันซื้อคือกันก็มีเยอะแยะอาจสิบ่อันต้องเบิ่งหมายเลขประชาชนบ่เป็นหยังต้องเบิ่งเลขบัญชีก็ได้บ่เป็นหยังเบิ่งเลขบัญชีบัดนี้อันขอคุยกับแฟนสักหน่อยนะแฟนมันนั่นเฮ็ดอันเสาตั้งใหม่อยู่จ้ะอ๋อผมจะคุยตอนช่วงเจรจาเอาเว้าวันนี้อ๋อเสียให้ผมเฮ็ดจังได๋ให้จัดการให้เลยบ่มันสิได้บ่ซั่นน่ะบ่เหลือแล้วตายเลยแล้วตายเลยมันสิได้คืนอยู่บ่มันจะลดยังไงเด้มันสินี่มันเฝ้าโทรศัพท์เดินทั้งทาถามหาลูกนะแล้วมันก็กดลบจริงอ่ะนะมันเอามันขอโทรศัพท์ไปเลยจ้ามันขอโทรศัพท์อันเขาไปเบิ่งอันเกลลี่จังใดว่าซั่นนั่นล่ะอือๆๆบัดนี้มันเลยหาครับหารูปอันที่โอนเงินนั่นแหละแล้วมันก็กดลบจริงอือๆมันคิดว่ามันฉลาดกว่าเออก็เลยว่านางจมให้แฟนฟังมึงคิดมึงฉลาดกว่ากูบ่กูขอใหม่เลยตัวใบสลิปเจ้าสุดยอดอีหลีเนาะมาเดี๋ยวในระหว่างการเจรจาการจ่ายเงินเนี่ยได้คุยกับมันขอลดราคากับมันอีกบ่บ่ได้ขอลดอีกมีแต่แฟนขอมันเหลือ 5,000 แล้วบัดนี้ย่างไปกับอันปกติว่ายืนเฝ้าแขวนนะแล้วก็ที่นี่อันย่างไปแล้วมันเฮ็ดมือบอกกันนะนะ 5,000 น่ะนะมันมากินน่ะเฮ็ดมือเลขหาก็เลข0น่ะนะอื้อ อ๋อหาแล้วก็ปัดนึงหั่นติจ้ามันก็เลยดะตกลงน่ะนะมันก็เลยสัมภาษณ์เขียนใบอันหยังไงวุมันบ่ได้ให้หรอกมันแฟนว่ามันบ่ได้คืนหรอกแฟนว่า
ก็ห้าวอนจิ๊บว่าท่านมันเหมือนเดือนกันยานี่แม่ฮะน่ะอ๋อเพิ่งเมื่อเดือนกันยาผิดมันก็บ่ได้เกี่ยวกันผิดกันได้ขึ้นเดี๋ยวมันก็สิแล่นมาขึ้นมันขอเบอร์โทรไว้บ่ล่ะบ่บ่ได้ขอเบอร์โทรไว้เดี๋ยวมันก็ติดต่อเจ้าเดี๋ยวมันก็ขึ้นถ้าเบิ่งมันสิขึ้นให้หลายกว่านี้ล่ะถ้าเบิ่งโลดเดี๋ยวมันก็ขึ้นถ้ามันบ่ขึ้นมันต้องถูกไล่ออกจากราชการเด้นี่อันผู้แฟนว่ามันสิติเฮาผิดว่าซั่นเฮาสิติเฮ็ดอีหยังได้ว่าซั่นมันหวานจมมังนึงเนี่ยอ๋อผิดคนละส่วนกันส่วนเฮาผิดกับส่วนเฮาผิดเฮาผิดมันก็เลยเวลาไปแล้วส่วนเฮาผิดกับเฮาผิดแต่ว่าส่วนที่มันเอาเงินเฮาไปนะมันน่ะผิดบัดนี้มันแยกเป็นส่วนนี้อันเมื่อกี้ก็เลยว่าแฟนอยู่ว่ามึงเกิดบ่คิดสิปรึกษาแล้วบ่ถ้าลูกอันนั้นได้ก็เลยวางสิล่ะแล้ววางได้บัดนี้มันบ่ได้ดอกว่าซั่นว่าได้ดีสิบ่ได้ก็เฮาเฮ็ดผิดก็เฮาพอภาษีเฮาขาดอีหลีอยู่นั่นว่าบ่ไอ้ส่วนผิดกับผิดส่วนละส่วนกันคนละส่วนกันส่วนเฮาผิดกับส่วนเฮาผิดส่วนที่ตำรวจผิดกับตำรวจผิดส่วนตำรวจผิดก็ว่ากันไปออกกันไปส่วนเฮาผิดเงินทองของเฮาต้องเอามาคืนน่ะคันมันเอามาคืนเอาไปต่อทะเบียนให้มันแล้วเด้อจ้าเอาไปต่อทะเบียนให้มันแล้วงั้นเดี๋ยวผมสิจัดการจ้าๆได้อาจสิแจ้งข่าวดอกเด้อจ้าๆครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าเดี๋ยวผมสิให้ทีมงานผมไปแจ้งความดำเนินคดีกับเนี่ยเจ้าของเลขบัญชีน่ะเดี๋ยวสิตามหาเองว่าวันเวลาดังกล่าวนั้นเงื่อนจากบัญชีเนี่ยบัญชีนายสมพงษ์เนี่ยมันออกไปบัญชีใดแน่หรือมันอยู่นี่นายสมพงษ์วิสุทธิสมบูรณ์เนี่ยเป็นผู้ใดเดี๋ยวก็รู้ครับบ่โดนโลกโซเชียลจะติดตามได้ง่ายบ่ตายข้างเหลืองเลยมึงบัดนี้จำเอาไว้จำฮอดมึงตายพ่อเอ้ยสมมึงได้ชื่อบัดนี้เป็นไหนพ่อโน้ตจ้ะครับอันตอนนั้นเฮ็ดติดภารกิจอยู่บัดนี้อันอยากฟังอีกจักเทื่อนึงอีหยังก็ว่าอีหยังก็ไอตอนที่เขียนเลขบัญชีแม่ตกลงเป็นผู้ใดเขียนจดเลขบัญชีลูกพี่ลูกพี่โตใหญ่มึงเขียนน่ะตัวใหญ่ต้องให้อันตัวน้อยเขียนอ๋อตัวใหญ่เป็นคนบอกจ้ะไอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่หมายความว่าเป็นคนเขียนบัญชีให้แล้วก็ให้ตัวน้อยน่ะบอกอ๋อตกลงเป็นเลขบัญชีนี่ผู้ใดเป็นคนบอกเลขบัญชีไอ้คนตัวน้อยน่ะเป็นคนอ่านอ๋อเป็นคนอ่านไอ้คนตัวใหญ่นั่นแหละเป็นคนอันวุฒิไงนั่นล่ะยุดยศไงนั่นล่ะเป็นคนเขียนบันให้เอาเป็นคนเขียนให้ครับเขียนให้ก็ก็โอนไปตามนั่นจ้าเป็นจังไดก่อนฮะเป็นจังไดก่อนบัดนี้ยังก็จ้ะหลังจากโอนแล้วเขาว่าจังไดเป็นเว้าเขาว่าว่างไดก่อนซอยซอยกันอันซอยซอยกันว่าซั่นแล้วก็อันบัดนี้ก็เล่นอยู่แถวนี้ได้ประมาณเดือน2เดือนพุ่นละว่าซั่นมาเออบ่มีปัญหาดอกว่าซั่นอันช่วยๆกันรู้สึกเป็นไหมครับว่าช่วยๆกันนั้นขี้เดียดหลายแม่งยางงุดๆขึ้นรถไปเลยแม่ขี้เดียดแห้งนะก็มาช่วยๆกันงั้นก็งั้นกูว่าช่วยๆกันมาทีเออเหลือใจหลายบ่เหลือใจหลายบ่เหลือใจหลายแล้วทีนี้ออกเดินทางแล้วทีนี้ออกเดินทางไปขึ้นของแล้วบ่นี่ขึ้นแล้วจ้ะอ๋อขึ้นของแล้วแล้วบ่ครับจ้ะเดินทางไปทางไหนมื้อนี้เดินทางไปทางไหนมื้อนี้ไปปาจีนอ้าวเดินทางปลอดภัยเด้อเว้าสู่แฟนฟังแน่ล่ะระวังไหนแน่บ่เรื่องเล่าที่นําเสนอนี่จริงๆเนี่ยผมพยายามติดต่อคุณอำมาวันตั้งแต่มื้อคืนนี้แล้วแล้วก็ส่งเพียงแค่สลิปมาให้แล้วก็บ่มีรายละเอียดหยังมื้อนี้พยายามติดต่อตั้งแต่เช้าจนกว่าสิติดต่อได้จริงๆเขาบ่อยากออกข่าวแต่ว่าบ่แม่นบ่อยากออกข่าวคือเขาบ่ได้คาดหวังว่าสิได้เงินคืนตัวสามีของคุณเก๋เนี่ยเขาก็ยอมรับอยู่แล้วว่ากระทำความผิดที่ตำรวจปั๊บน่ะถูกแล้วแต่ว่าถ้าตามกฎหมายเนี่ยตำรวจปรับแบบนี้บ่ถูกอันนี้เขาว่ารีดไถต้องใส่เขาว่ารีดไถมี2งานแล้วนะงานก่อนหน้านี้ก็โอนเงินเข้าบัญชีคือกันแล้วก็
เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเมื่อเจอทางหลวงใช่นานอีกกรณีดังกล่าวนี่จริงๆสามารถผมจะให้ FC ของผมหลักหรือว่าตัวแทนของผมเนี่ยไปแจ้งความแจ้งยุกองปราบครับไปแจ้งยุกองปราบแล้วก็ชี้แจ้งข้อหาฟอกเงินด้วยแจ้งความดำเนินคดีข้อหาฟอกเงินด้วยบ่คงบ่เอาเฉพาะเรื่องของลีไทอย่างเดียวคือความคาดหวังที่จะให้ทางคุณเก๋เนี่ยสิมาแจ้งความเขาขึ้นจากการที่ได้สัมผัสพูดคุยนี่เขาก็บ่ได้คาดหวังเองว่ามันสิได้ขึ้นได้ขึ้นก็ดีบ่ได้ขึ้นก็บ่เป็นหยังเสียไปแล้วหาไม่ประมาณนั้นเป็นคนทํามาหากินบ่ได้เป็นคนว่าจะต้องมาสู่อย่างเช่นพวกเขาเพราะว่าเสียเวลาทํามาหากินสร้างหัวมันเพราะด้วยความคิดแบบนี้ไงครับมันก็เลยเฮ็ดให้ตำรวจหรือว่าโจรในเครื่องแบบเนี่ยยังมีอยู่ทุกหัวระแหงของประเทศไทยครับซึ่งเป็นหน้าที่ของนักรบด่านเถื่อนอย่างหน่อยก็ได้ป้องปรามตำรวจอ่ะเขาสิบ่ได้เป็นโจรในเครื่องแบบไปมากมายกว่านี้ครับเอาเรื่องนี้เดี๋ยวสิมอบให้ทางป๋าโสพลสัมภาวเทศได้เดินทางหรือว่าอาจจะมีตัวแทนของผมอาจจะเป็นคุณนุ่มสารยาไปแจ้งอยู่ที่อาคารซอฟต์แวร์พาร์คไปที่ปท.ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติผมสิมอบหมายให้คุณนุ่มสารยาไปแจ้งความเรื่องนี้หรือไปร้องทุกข์อยู่ที่ปท.ครับ